สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบครับการพิสูจน์คลิปวิดีโอจาก TikTok ในวันนี้เกี่ยวกับพัดลมครับมันจะเป็นมิติใหม่แห่งการเปิดพัดลมถ้าทำได้จริงครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ว้าเป็นไงอิจฉาละสี่คนมีแฟนเฮ้ยมุกห้าบาทสิบบาทก็เล่นอ่ะมาเหมือนเดิมครับอันดับแรกเราไปดูวิดีโอต้นฉบับเขาก่อนดีกว่านะครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะเปิดพัดลมให้หมุนโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเปิดพัดลมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับใช้ถ่านอีกแล้วครับเล่นกับถ่านอยู่ตั้งเลยครับเนี่ยขั้นแรกครับก็เอาถ่านมาติดกับปลั๊กพัดลมอ่ะครับแล้วก็เอาเทปพันให้แน่นครับถ่านต้องใส่คู่บวกคู่ลบกลับด้านกันแบบนี้ต้องใส่ถ่านคู่บวกคู่ลบด้วยนะครับลองเลยดีกว่าแล้วก็เปิดพัดลมดูครับเฮ้ยว้าวติดแล้วครับโอ้โหเพื่อนๆมาดูนะครับติดเฉยเลยครับแหมติดไฟแดงเยอะด้วยโอ้โหโอ้กล้าพูดมากเลยครับเอาจริงๆนะครับอ๋อคุณครูเท็ดดี้นี่เองครับเห็นหลายวิดีโอแล้วครับส่วนตัวตรงเนี้ยก่อนที่จะทำเนี่ยผมก็ไม่เชื่อแล้วครับมันดูไม่เห็นมีความน่าเป็นไปได้เลยครับเนี่ยมันอย่างตรงที่เสียบที่เขาบอกเนี่ยครับต้องใส่คู่บวกคู่ลบด้วยครับแล้วคู่บวกคู่ลบมันไปต่อกับอะไรครับมันไม่ได้มีอะไรให้ต่อนี่ใช่ไหมเออตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเมคเซนส์ตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่าในเมื่อเขาทำแล้วมันเปิดได้ก็น่าสนใจครับก็ต้องน่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ได้แบบในวิดีโอนั้นด้วยจะได้รู้กันว่าเขาใช้วิธีไหนกันแน่นะครับมาถ้าพร้อมแล้วเราไปทดลองกันเลยครับมาครับขั้นแรกเราก็มาเตรียมที่ตัวสายกันก่อนเลยนะครับก็เอาฐานไฟฉายเสียบเข้าไปเลยซึ่งเขาบอกว่าให้เอาด้านบวกลงอันนึงอีกด้านนึงด้านลบลงอย่างนี้ต้องใช้แบบนี้นะครับได้เลยครับจัดไปแล้วก็ต้องเอาเทปพันให้แน่นด้วยนะครับไม่แน่นเดี๋ยวมันเปิดไม่ได้นะครับปึ๊บโอเคอย่างนี้น่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาลองเปิดกันดูเลยครับอ่ะมานี่นะครับตรงนี้ให้ดูนะนี่คือสายของพัดลมตัวนี้จริงๆนะครับต่อมาจากข้างหลังเลยนี่นี่นะนี่ต่อมาเลยไม่มีการตัดต่อไม่มีการเบรกอะไรทั้งสิ้นครับดูนะครับนี่โยงมาเห็นไหมที่เราทำเมื่อกี้นะครับอันนี้คือของแท้แน่นอนจริงๆเลยครับลองรอดูนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่ะเปิดแล้วจะได้หรือเปล่านะครับ1 2 3เบอร์3เลยเบอร์สามอาจจะแรงไปอาจจะใช้ไฟไม่พอลดเหลือเบอร์สองแล้วกันสงสัยยังแรงไม่พออีกเอาเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับสงสัยต้องเอาเบอร์ศูนย์แล้วแหละเฮ้ยได้จริงครับว้าวเห็นไหมเบอร์ศูนย์ครับพอกดเบอร์ศูนย์ปุ๊บมันหยุดพัดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยครับผมอยากจินตนาการไปไกลเลยครับมันไม่ได้ครับไม่ได้แบบไม่ได้จริงจังเลยครับเอาจริงๆเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวิดีโอที่เราดูกันเนี่ยมันเฟคครับเฟคแน่นอน 100% ครับแต่เพื่อนๆบางคนดูไม่ออกเรามานั่งจับผิดวิดีโอกันดีกว่านะครับอันต่อไปเอาตรงนี้เลยกันนะครับที่บอกว่าต้องเอาถ่านไฟฉายสลับขั้วนะครับด้านหนึ่งขั้วบวกด้านหนึ่งขั้วลบต่อกับตรงขั้วตรงนี้ครับเอาจริงแล้วคือมันไม่ได้มีส่วนไหนที่จะเป็นรับว่าจะรับด้านบวกด้านลบเลยใช่ไหมนึกออกไหมหรือเอาง่ายๆนะมันไม่ครบวงจรเลยด้านเนี้ยสมมติว่ามันโดนตรงปลั๊กพัดลมก็จริงครับแต่ด้านบนมันไม่มีอะไรไงมันจะครบวงจรให้มันได้พลังงานมาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนึกออกไหมเออตรงนี้ก็ผิดเพี้ยนแล้วครับยังมีไปต่อนี่ตรงนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเสียงเวลาเขาเปิดพัดลมให้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเรามาลองกันเลยดีกว่าเปิดแล้วครับเฮ้ยติดแล้วครับโอ้โหสังเกตไหมครับเวลาเขาเปิดพัดลมไม่มีเสียงครับนี่เราเปิดพัดลมเลยยังไงก็ต้องมีครับดูนะต่อให้กดเบาก็จะพยายามให้ไม่มีเสียงนะดูนะครับยังไงก็มีครับเปิดพัดลมไม่มีทางไม่มีเสียงเด็ดขาดเลยครับอันนี้คือเขาถ่ายไว้ก่อนแล้วเขาพากทับนั่นแปลว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ให้ใบพัดมันพัดใช่ไหมล่ะครับหลังจากนั้นมาดูต่อยครับพอพัดลมหมุนแล้วนะครับดูดีๆครับมันหมุนไม่เสถียรเห็นไหมเริ่มเบาเห็นไหมยังไม่ทันจะหยุดเลยเบาเองได้ไงตรงนี้ครับโดนจับผิดได้หลายจุดเลยนะครับครูเท็ดดี้ครับโอเคการจับผิดเขาเป็นประมาณนี้นะครับพบจุดต้องสงสัยตั้ง3จุดนะครับแล้วทีนี้เขาทำได้ไงล่ะน่าสงสัยมากเดี๋ยวผมทำให้ดูครับตรงนี้ก่อนเราจะเริ่มเราต้องเล่นใหญ่กว่านิดนึงครับมาครับตรงนี้ผมได้พลังงานจากฐานมาครับประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยดูนะครับว่าผมเป็นยังไงครับดูปุ๊บโอ้ว้าบมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้เป็นไงว้าสุดยอดนี่สามารถใช้ถ่านไฟฉายเพื่อเปิดพัดลมได้ครับงงสิครับงงดิโอ้โหมันจะไม่ได้ได้ไงครับนี่ดูนี่ครับมันจะไม่ได้ได้ไงครับเอาพัดลม
จอตรงนี้ง่ายๆเลยครับเห็นไหมเราจ่อพัดลมไปแค่นี้มันก็เปิดแล้วเห็นไหมนี่มองเจออะไรโอ้โหไม่ยากเลยครับทีนี้ก็เล่นเป็นว่ามันปิดแล้วอ่ะนี่อ่ะวันนี้ครับผมต้องเปลี่ยนพัดลมก่อนนะครับปึ๊บเฮ้ยอ้าวเฮ้ยดับได้เฉยครับโอ้โหเนี่ยเป็นไงสุดยอดก็ใช่พัดลมนี่ไงเห็นไหมทิกง่ายๆแค่นี้นิดเดียวโหทิกตอกทำอะไรก็ได้คือตรงนี้ครูเท็ดดี้ที่ทำวิดีโอทิกตอกอันนี้นะครับค่อนข้างฉลาดครับเขาไม่ใช้เสียงจากกล้องโดยตรงครับเพราะถ้าเกิดใช้เสียงจากกล้องโดยตรงมันจะได้ยินเสียงพัดลมอีกตัวไงเหมือนเมื่อกี้ในวิดีโอของผมอ่ะมันคือเสียงสดๆจากกล้องณเวลานั้นเลยนั่นทำให้เพื่อนๆน่าจะนะครับผมไม่รู้กันเผื่อไม่ได้ยินเสียงอะไรครับน่าจะได้ยินเสียงพัดลมอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่แน่นอนถูกต้องไม่มีผิดอยู่แล้วครับพัดลมอีกตัวมันจ่ออยู่หน้ากล้องเลยยังไงก็ต้องได้ยินครับและดูกันแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าวิธีแบบนี้ไม่ต้องไปทำตามนะครับมันใช้ไม่ได้ผลครับวิดีโอทิกตอกในวันนี้เป็นวิดีโอที่เฟคครับเฮ้ยเรียกเฟคไม่ได้เรียกไปว่าเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอที่ให้ความบันเทิงได้อย่างดีเยี่ยมแล้วกันนะครับตัวนี้ผมเรียกแบบนี้ดีกว่านะวิดีโอไหนที่จริงก็บอกว่าเป็นวิดีโอที่ใช้ได้จริงครับตัววิดีโอไหนที่เฟคผมบอกว่าเป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงแล้วกันวิดีโอนี้ก็เป็นเพื่อความบันเทิงนะครับแม่นึกว่าทำได้จริงแล้วเราก็นึกว่าจะได้ประหยัดค่าไฟซะอีกแต่ก็มาเปลืองค่าฐานแทนซึ่งน่าจะแพงกว่าผมว่าแต่นั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือการพิสูจน์วิดีโอจาก TikTok ในวันนี้นะครับถ่ายคลิปนี้จบเป็นไงผมพวง2เลยมีแฟน2เลยครับว้าเหมือนเดิมครับเพื่อนๆอยากให้ผมพิสูจน์เรื่องอะไรไปเจออะไรเจ๋งๆแปลกๆชงวนสงสัยไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Facebook หรือว่าผู้ใหญ่คนไหนพูดมาบอกผมมาครับเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนครับเหมือนอย่างคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นกันครับมีคนแท็กให้ผมมาทาง TikTok ครับผมก็เลยจับมาพิสูจน์ให้ดูให้เห็นกันจะมาเลยว่ามันทำได้หรือไม่ได้ครับผลออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะจ๊ะเพื่อความบันเทิงวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจอันยอดเยี่ยมให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่กดติดตามผมอยู่แล้วขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วจะกันวิดีโอหน้ารอดูว่าผมจะหาวิดีโอไหนมาพิสูจน์อีกดูว่าอันไหนมันจริงอะไรมันบันเทิงไปนะครับสวัสดีครับผมสองเลยวันนี้